สู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับขอบคุณสปอนเซอร์โชคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนุ่มโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของโฟนอินยังมีเวลาเนาะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ025309496-98นะครับครับผม SMS ก็เหมือนเดิม4827727204วรรคตามด้วยคำถามของเพื่อนๆนะครับผมครับหมวก LS2 ของคุณจรชื่อรุ่นอะไรครับผมเองจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่รู้สึกคุ้นๆว่าจะชื่อรุ่นอะไรวะไฟเมโท M E T R O แล้วก็ฟลายไฟอะไรประมาณนี้อ๋อจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันใช่ที่เป็นรุ่นมีเขาเรียกว่าเรืองแสงแต่วันนี้ไปอ่านคอมเมนต์ของเต๋ามาเขาบอกว่าไอ้ตัวเรืองแสงเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุเพราะมันเป็นเรืองแสงเป็นพลายน้ำครับผมแต่คือเรืองแสงจริงเพราะว่าไปลองแล้วปิดไฟเห็นเลยว่าเป็นเส้นสวยขึ้นมาเรืองขึ้นมาเลยเป็นทรอนครับผมหล่อเลยใช่แต่ยังไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนมันตกเยอะคือชูเบิร์กเมื่อวานก็จอดเก็บไว้ที่บ้านLS2 ก็จอดเก็บที่บ้านเอาหมวกเก่ามาใส่อีเหลืองเหมือนเดิมไอโร่เหมือนเดิมครับผมR3 ใช้ท่อฟูของอะไรดีครับสายลั่นท่อฟูเหรอถ้างบเยอะหน่อยก็อาคาโพวิกตัว GP เลยโอ้ลั่นเลยลั่นเลยงบถึงไหมล่ะใช่ไหมใช่แค่เฉพาะปลายแบบอ้วกแตกแล้วเฉพาะปลายเนี่ยก็รวม 20,000 แล้วอ่ะจริงๆท่อไทยมีเยอะแยะนะที่ละลั่นน่ะจะเอาท่อก๊อปก็ได้แต่ว่าลั่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสียงปลาคือเสียงแปรดหมายถึงท่อจีนแต่ถ้าเกิดเอาเป็นที่แนะนำคือเพื่อนๆก็มาซื้อใส่ที่สั่งจากผมก็มีเยอะก็คือของโปรสตาร์ทของน้องบอยนี่แหละเพราะว่าคือใส่แล้ว1คือสวย2คือแรงม้าเห็น3คือผลิตภัณฑ์ราคาถือว่าไม่แรงมากมายนะครับผมรู้สึกว่า R3 จะราคาอยู่เป็นฟูนะ13,000 บาท 13,000 บาทนะครับฟูด้วยซื้อกับพี่ก็ลดราคาลงไปอีกครับผมนะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อได้ส่วนแบรนด์อื่นก็มีครับลองเปิดดูได้แต่ผมไม่ค่อยได้ดูตามแบรนด์เพราะว่าเราเห็นว่าแบรนด์นี้มันเจ๋งมันใช้ได้เราก็เลยเอาดูแค่ตรงนี้แหละครับผมอีกอย่างคือมันไม่ใช่เป็นแบบทรงท่อกอล์ฟด้วยไงมันคือท่อที่เขาทำออกแบบมาเป็นของยี่ห้อเขาฉะนั้นก็คือเป็นสไตล์ของคุณใช่แล้วเดี๋ยววันที่2ตุลางานมีตติ้ง R Series ออกบูธพี่จอมีมาด้วยไหมมีจะไปคือบอกเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปก็คือมีเอาโอเมก้าไปเอาโปรสตัฟที่เป็นคูลสเปรย์ไปครับผมเอาโปรสตัฟที่เป็นท่อไปแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับผมเนี่ยเอามาวางเอาไว้ uh-huh. อาจจะเป็นน้ำมันเครื่องพวกลิควิดโมลลี่อะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยครับเพื่อนๆคนใดครับในกลุ่มเนี่ยอย่างเมื่อกี้ R3 เป๊ะๆเลย อยากเห็นผลิตภัณฑ์ตัวเป็นๆไปเจอกันได้ในงาน R Series ถูกต้องวันที่2ตุลาที่ตลาดน้ำสำเพ็ง2ตลาดน้ำเหรอตลาดนัดเหรอมันมี2ฝั่งพี่มันจะมีตลาดสำเพ็งกับฝั่งซ้ายเป็นตลาดน้ำสำเพ็งเหรอครับที่วันนั้นพี่ไปมันคืออะไรวะอันนั้นสนามหลวง2ปะอ๋ออันนู้นสนามหลวง2พี่ไม่ใช่คนละที่สนามหลวง2มันอยู่สาย3โง่จริงๆเลยอันนี้ตลาดน้ำอยู่ถนนกะลาประพฤกตรงไหนว่าคือกะลาประพฤกจากร้านเก่าผมอ่ะแล้วตรงไปทางสาทรแล้วมันจะมีทางเบี่ยงขวาที่มันจะไปทะลุเส้นกาญจนาพิเศษครับพี่อันนั้นเขาเรียกถนนกะลาประพฤกถ้าเกิดตรงไปนิดนึงเดี๋ยวซ้ายก็ไปเจอแยกแรกอ่ะแยกกันนันแมนเดี๋ยวซ้ายไปก็ไปคางแบตเตอรี่อ๋อแล้วอะไรคือราชพฤกษ์กับกาลพฤกษ์ตรงไหนที่มันเชื่อมกันมีปะมีพี่ตรงนั้นเขาเรียกแยกส่วนเรียบที่มันจะเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะไปออกสาทรถ้าเราเลี้ยวขวาขึ้นสะพานมันจะไปลงนั่นแหละกาลพฤกษ์เออช่างมันเถอะเอาไว้ วันไปจะถามทางนะได้พี่คือตั้งแต่โลกนี้เป็นโลกศรีวิไลตั้งแต่บางใหญ่มีรถไฟฟ้าตั้งแต่ไอ้ราชพฤกษ์โผล่มาตัดจากตั้งบางแคยิงออกไปแจ้งวัฒนะเชื่อไหมว่าหลงตลอดเวลา ไม่เปิด GPS นี่คือไม่ได้เลยมันตัดมั่วซั่วไปหมดเลยพี่ตอนนี้เยอะไปหมดเยอะใช่แค่วันก่อนไป3แยกไฟฉายกลายเป็น4แยกไฟฉายก็แล้วถูกต้องว่าเลี้ยวซ้ายมันไปไหนวะ จริงๆนะถูกต้องครับก็เอาตามนั้นแหละนะครับผมจะเจอกันได้น่าจะไปอยู่แล้วนะครับหมวกเปิดค้างได้ยี่ห้อไหนมีสายรัดแบบดีๆลิงบ้างโอ้โหพวกนี้มันเป็นทัวริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีดีๆอ่ะจะเป็นในตัวเขาเรียกเซฟตี้อะไรของเขาอ่ะมันกึกเข้าไปเลย
ช่ก็ตัวเป็นกิฟต์ล็อกธรรมดาใช่แต่ถามว่ามีหรือเปล่าอาจจะมีนะแต่ชูเบิร์กก็ไม่ใช่นะใช่ชูเบิร์กก็เป็นตัวล็อกเหมือนกันที่ผมเห็นมาตอนนี้สามสี่ยี่ห้ออย่างของ LS2 พี่ก็เป็นตัวล็อกก็เป็นล็อกธรรมดา HJC ก็เป็นตัวล็อกธรรมดา AGV ก็ล็อกธรรมดาชูเบิร์กก็ล็อกธรรมดาเหมือนกันใช่เอาแน่นหนาขนาดนั้นเลยครับจริงๆผมว่าไอ้หมวกสไตล์ทัวริงหมวกแบบว่าโมดูล่าหรือว่าหมวกประเภทของตัวฟลิปอย่างเงี้ยเอาแบบถอดง่ายๆไม่ดีหรอจริงๆที่ผมไปอ่านมาเขาชูประเด็นก็คือในเรื่องของการเซฟตี้นะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นดึงปุ๊บแล้วมันปลดออกได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นดับเบิลดีลิงเนี่ยมันจะต้องนั่งแกะนั่งอะไรโดยส่วนใหญ่พอมีเกิดปัญหาจริงเขาตัดเลยใช่หรือไม่ก็จะมีเป็นลักษณะของหมวกรุ่นใหม่คือยอมรับเลยว่าโอเคใช้ดีลิงได้มันแน่นแน่นอนครับผมแต่เวลาที่อย่างที่ขนุนยกตัวอย่างคือเกิดอุบัติเหตุจริงๆครับผมคนไปนั่งแกะเนี่ยคนตายพอดีเพราะว่าหายใจไม่ออกเขาก็จะมีลักษณะคือเป็นตัวเป็นอิมเมอร์เจนซี่ถูกต้องเบลคือดึงปั๊บเนี่ยมันหลุดออกมาทั้งยวงเลยใช่มันจะเป็นฟองน้ำที่อยู่ตรงปิดกกหูเนี่ยมันจะหลุดออกมาใช่โชเอผมก็มีของ LS2 เมื่อวันก่อนเต๋าก็กระชากให้ดูก็มีเหมือนกันใช่ก็ลองดูแล้วกันผมว่าจริงๆแล้วแบบลักษณะนี้ง่ายกว่านะครับผมมารับสายสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าคุณต๋องสิทธิ์ชอยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมอยากสอบถามเรื่องพ่นโครงรถนะครับผมพาวเวอร์โค้ดนะครับครับผมครับถ้าผมจะเอาโครงรถสวิโก้ไปพ่นนะครับครับผมยังไงครับผมอยู่ประมาณ 3,500 ครับผม 3,500 นี่ทั้งคันเลยใช่ไหมครับทั้งโครงเลยครับใช่ครับรวมสวิงอาร์มครับผมอ๋อถ้าสวิงอาร์มโครงหลังครับอ๋อไม่เอาโครงหลังครับผมโดยประมาณอยู่ราคาประมาณนี้ฮะเป็นราคาเฉพาะโครงนะฮะยังไม่รวมสวิงอาร์มไม่เขาแยกคืออย่างนี้เซอร์วิโก้ไม่มีพ่นนะครับสีพอลเตอร์โค้ดนี่ตอนที่พ่นเนี่ยมันเห็นเพื่อนไปพ่นมาแล้วเกลียวเขาหวานนะครับเกลียวเขาหวานเหรอฮะใช่ครับในการพ่นพอลเตอร์โค้ดเขาจะไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องเกลียวนะฮะแต่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวพวกเกลียวน็อตที่เขาไม่ได้อุดตัวหน้าสีพอมันเข้าไปก่อนะฮะเวลาที่เขาจะขันน็อตเนี่ยบางทีมันขันแล้วไม่เข้าพอขันไม่เข้าปุ๊บมันก็เลยเขาก็เลยจะเหมือนประมาณว่าฝืนพอฝืนเกลียวก็ล้มเลยครับผมใช่ครับแล้วพ่นนี่ประมาณกี่วันครับพี่ใช้เวลาประมาณ3วันครับผม3วันนะครับอยู่ที่ 3,000 ประมาณ3,000 ถึง 3,500 เนี่ยครับผมประมาณ 3,500 แล้วสีนี้มันโดนน้ำมันได้มั้ยครับถ้าเป็นพวกน้ำมันพวกดีเซลพวกน้ำมันฉีดโซ่อะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นเบนซินเนี่ยก็คือถ้าโดนแล้วต้องปล่อยให้เขาแห้งเองอย่าเอาอะไรไปเช็ดเพราะว่าผิวหน้าเขาจะโดนไอ้นี่ไปนะฮะเพราะว่าสีพวกนี้คือเขาจะไม่มีตัวพวกแกร็กเกอร์เคลือบนะครับตัวของเขาเองจะโดนเคมีที่รุนแรงเนี่ยของเขาเองเขาก็จะทำให้ตัวหน้าเนี่ยเป็นรอยได้เหมือนกันอ๋อแต่ถ้ามันน้ำมันหยดใส่แล้วก็ไม่ต้องเช็ดปล่อยให้มันแห้งอะไรเฉยครับผมใช่ครับเขาก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมครับอ๋อพี่ร้านอยู่ใกล้จรัญ25ใช่ไหมครับจรัญ25ครับเข้าไปลึกไหมครับ500เมตรอยู่ขวามือครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับถ้าของผมเองเนี่ยจะเปิด10โมงเช้าถึงบ่าย3ครับในวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับอ๋อแล้วมันจะมีหน้าร้านเห็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีป้าย BBM ครับ BBM Racing ติดอยู่นะฮะสังเกตง่ายๆจะมีรถ Toyota Surf สีน้ำเงินจอดอยู่หน้าร้านนะฮะจะคุมผ้าสีบอลๆไว้อยู่อ๋อครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับคือที่เมื่อกี้นี้จะแทรกไปเนี่ยคือบางทีเนี่ยราคาจะไม่ถึงเหตุผลคือโครง KR ที่เคยทำนะประมาณ 3,500 เนี่ยโครงสวิโก้มันไม่เหมือนกันมันแยกเปคือเปหลังเนี่ยที่มันเป็นท่อนเหล็ก AR เนี่ยเขาถอดออกไงแล้วเขาก็เฉพาะตรงด้านหน้าอย่างเดียวก็คือเป็นช่วงโครงหน้าใช่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนิดๆหน่อยๆแต่ก็เขาจะเอาเปหลังมาด้วยหรือเปล่าไม่เอาเมื่อกี้เขาบอกแล้วไม่เอาแต่ว่าด้วยความว่าสวิโก้เฟรมมันใหญ่ก็กินเนื้อสีกว่าปกติใช่เอามาดูแล้วกันเอามาดูกันนะครับแต่ราคาก็ประมาณนั้นแหละประมาณนี้แหละไม่เกินนี้หรอกครับครับผมรถที่มี ABS เวลาถอดล้อทำสีแล้ว ABS มันจะหายไปฮะหายไปเลยอ่ะใครขโมยอ่ะหายไปไหมหรือเปล่าหายไปจากระบบไหมขอบคุณครับไม่มีทางครับเพราะมันไม่ได้จับที่ล้อครับมันจับที่ตัวเซ็นเซอร์เพราะทุกครั้งที่เราจะทำสีเนี่ยพวกจานเบรกพวกเซ็นเซอร์ ABS ต้องรื้อออกหมดเพื่อที่จะเหลือแค่ล้ออย่างเดียว
ล้อเพียวๆครับแต่ถ้าเอาตามระบบจริงๆที่แบบว่าต้องโรงงานใหญ่ๆเลยนะฮะเขาจะอัดเอาลูกปืนออกด้วยใช่ครับแต่เรื่องอัดลูกปืนเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมากมันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะพอสมควรใช่ร้านทั่วๆไปเขาเลยใช้วิธีการปิดไม่ให้ฝีเข้าไปเกาะในตัวลูกปืนนะฮะครับผมครับผมขอแทรกนิดนึงนะครับในเรื่องของประเด็นเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีเรื่องของทำสีพาวเดอร์โค้ตมาแล้วเกียวหวานบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าผมเองเคยเจอกับขนุนนี่แหละครับผมวันนั้นที่ผมเคยเอา FJ ไปรีวิวให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับการทำสีพาวเดอร์โค้ตจำได้ไหมจำได้พี่เราเจอปัญหานี้มาแล้วแก้ไม่จบด้วยในตอนแรกก็คือทำสีไปแต่ว่าเราไม่ได้อุดในรูนอกของมันครับผมปรากฏว่าเราก็ไม่ได้คาดคิดกันว่าไอสีพาวเดอร์โค้ตเนี่ยที่เราสาดเข้าไปปึ๊บๆเข้าไปเนี่ยแล้วพอมันแห้งปั๊บโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหนา1มิลใช่และหนา1มิลโดยที่แข็งโป๊กด้วยใช่ฉะนั้นเนี่ยน็อตในบางตัวไขเข้าไปยังไงก็ไขไม่เข้าถูกต้องเราก็ต้องใช้การสกัดออกด้วยซ้ำจำได้ใช่ไหมจำได้พี่อันนั้นคือเคสที่เราแก้ไขกันจบในวันนั้นครับผมแต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้จุดหนึ่งที่มันแก้ไม่ได้ก็คือเรื่องของระบบเบรกคือปกติเนี่ยพอมันมีบูทเนี่ยมันเหยียบเบรกไปมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นถูกป่ะครับผมแต่วันนั้นคือเหยียบไปแล้วกลายเป็นว่าเหยียบแล้วจมค้างเลยก็เพราะว่าไอ้ตัวของ powder coat เนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงตามตรงข้อต่อบูทใช่พอมันเกาะจนกระทั่งแน่นเกินไปเนี่ย จากที่มันเคยให้ตัวได้ประมาณข้างละ1มิล1มิล เป็น2มิลมันก็เลยฟิตไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าฟิตขึ้นอีก2มิลครับผมก็เหมือนเดิมก็คือต้องลื้อออกมาทั้งระบบแล้วก็เอามาทำลายไอ้คัพพาวเดอร์โค้ตตรงนั้นซะใช่ถูกต้องก็ฝากเอาไว้ละกันเผื่อว่าเพื่อนๆไปเจอเคสของพาวเดอร์โค้ตมาแล้วบอกว่าทําไมน้ําหวานหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่นะฮะครับผมโอเคตามนั้นนะครับครับรู้สึกจะหมดเวลาแล้วเพราะวันนี้ตอนยาวด้วยเหมือนกันนะครับครับขายเสื้อเหมือนเดิมนะครับกับเสื้อของรายการ Speed Rider แล้วก็เสื้อของ Speed Channel นะครับยังคงขายอยู่นะครับมีทุกไซส์นะครับราคาเดียวกันนะครับ300บาทวันนี้ก็มีคนถามมาว่ามีกี่ลายกี่แบบแนะนำให้ไปดูในแฟนเพจเอานะครับจะเห็นเลยว่ามันมีกี่ลายกี่แบบนะครับครับแล้วก็หมวกก็เหมือนเดิมครับก็คือเหลือใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวเหลือลายเดียวสีขาวแดง Speed Rider Meeting 2016นะครับครับ300บาทเช่นกันซื้อแพ็คคู่เหลือ550บาทค่าส่งทั่วประเทศ100บาทครับผมครับผมเบรกนี้ขอบคุณสำหรับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึง Scomody Scooter สายพันธุ์อังกฤษด้วยแล้ววันนี้ครับ Joy Rider นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าตอนส่งท้ายที่ผมจะทำตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปครับเพราะว่าตอนนี้จะเน้นในเรื่องของการทำจอร์ซ่าพาซิ่งแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการทำไลฟ์เป็นหลักครับผมตอนนี้เป็นเรื่องของเอา M/เอา R3 มาขึ้นไดโน่ให้เห็นแรงม้าให้มาเทสให้เห็นเลยว่าจากเดิมๆทำไมเครื่องเดิมๆใช่แค่เติมโอเมก้าเข้าไปใช่แรงม้าขึ้นเท่าไหร่บอกเลยนะครับว่าอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนจะไม่เข้าใจน้ำมันเครื่องใน M/ คันที่ถ่ายทำและ R3 ที่ถ่ายทำเป็นน้ำมันเครื่องเก่าผ่านการใช้งานมาประมาณ 3,000 โลแล้วคอนเฟิร์มรถทุกคันทั้ง2คันเดิมสนิทเดิมจนกระทั่งแบบมีขี้โคลนแปะด้วยไม่ล้างด้วยใช่แต่ก็คือเมื่อเทสแรงม้าที่เห็นชัดเจนแล้วว่าแรงม้าเดิมเท่านี้ครับผมใส่โอเมก้าไปแล้วเป็นอย่างไรใช่มีปิดท้ายด้วยการสรุปโดยทางคุณใหญ่สไตเดอร์หรือว่าใหญ่ JC ครับผมบอกเลยว่าโอเมก้ามันทำหน้าที่อะไรแล้วดีขึ้นแค่ไหนใช่ยังคงขายอยู่นะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้ติดต่อคุณจังได้ครับผมอินบ็อกซ์ของแฟนเพจหรือว่าอินบ็อกซ์ของ Facebook ส่วนตัวก็ได้ได้ทั้งคู่ครับผมครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับนี่คือรายการ Speed Rider พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึงเวลา 19:35 นทางช่อง True Vision 691 Speed Rider